สวัสดีจากเนเธอร์แลนด์ค่ะถ้าอยากกินข้าวซอยที่ต่างประเทศนะทุกคนมันแพงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำกินเองแบบประหยัดต้นทุนสุดๆนะคะโดยใช้วัตถุดิบของที่นี่ค่ะกะทิก็ของที่นี่นะคะอย่างเส้นพาสต้าเนี่ยเราใช้เส้นกลมนะคะแต่จริงแล้วว่าถ้าใช้ตัวเส้นแบนนะคะมันจะเหมือนข้าวซอยมากกว่ามากแต่ว่าอันนี้ซื้อมาราคาโปรทุกคน500กรัมแค่ 0.65 ยูโรประมาณเนี้ยคือ20กว่าบาทได้10จานนะคะมันก็โอเคมากๆเลยอ่ะเนาะแล้วก็เอากะทิมาทำให้มันแบบขึ้นน้ำมันก่อนขั้นตอนนี้เราจะใส่กะทิแค่1ส่วน4ของกล่องค่ะแล้วตัวเครื่องปรุงข้าวซอยถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้แกงแดงได้นะคะอาจจะเพิ่มยี่หร่ากับขมิ้นเข้าไปนิดนึงมันจะได้ความใกล้เคียงสุดๆเลยค่ะเอาไก่ลงมาผัดกับกะทิเติมน้ำปิดฝาต้มทิ้งไว้20นาทีค่ะแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องเคียงกันค่ะก็ใช้หอมแดงนะคะแล้วก็แตงกวาดองแทนผักกาดดองแล้วก็จะมีพริกที่เอาไปผัดกับน้ำมันนะคะไม่กินเผ็ดก็ต้องใส่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องกลิ่นนะคะมันจะทำให้แบบอร่อยขึ้น10เท่าเลยค่ะมาเก็บผักชีไปแต่งจานนิดหน่อยค่ะผักชีแบบงอนมากยังจะเก็บชั้นอีกนะคะเสร็จแล้วมาปรุงน้ำปลากับน้ำตาลเพิ่มค่ะข้างซองเส้นสปาเกตตี้เขาเขียนเวลา10ถึง12นาทีนะคะแต่เราใช้เวลาแค่8นาทีพอแล้วไม่ต้องน็อกน้ำเย็นนะคะคีบจากกระทะลงมาใส่ถ้วยได้เลยเสร็จแล้วเราจบกะทิทั้งหมดในกล่องนะคะแล้วก็ออกมาเป็นข้าวซอยหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนต้องบีบมะนาวลงไปสักครึ่งซีกนะคะทุกคนอร่อยมาก